บอกว่าสถานการณ์ระหว่างรัเสเซียกับยูเครนยันยงคงตึงเครียดกันอยู่และแม้ว่าจะมีการพยายามพูดคุยหรือว่าหารือทางด้านของสหรัฐ นาโต้แล้วก็รวมไปถึงทางนด้นของรัเสเซียเองก็ตามนะคะแต่ว่าดูเหมือนว่ายังไม่มีจุดสิ้นสุดหรือแม้กระทั่งเรื่องของการหาเรือน,นั้นก็ยังไม่มีจุดตรงกลางว่าจะสามารถไปจบได้ตรงไหนแต่ว่าทั้งสองประเทศเองก็ยังคงยืนยันนะคะว่ายังคงที่จะมีการพูดคุยแล้วก็หารือกันต่อไปอย่างวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนายแอนโทนีบิงเครนนะคะก็มีการพูดคุยกับนายเซอร์เก์ลาฟลอฟรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศของรัสเซีย ก็พูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็บอกว่าผลของการหารือเนี่ยนะคะทางด้านของแอนโทนีบิงเครนยืนยันว่าสหรัฐจะตอบโต้ด้วยความรวดเร็วและรุนแรงถ้าหากว่ารัเสเซียใช้มาตรการทางทหารข้ามพรมแดนไปยังยูเครนถึงแม้ว่าทางรัสเซียเองจะมีการปฏิเสธออกมาบอกนะคะว่าจะไม่มีการที่จะเกิดการสู้รบกับทางยูเครนอย่างแน่นอน ทางด้านของเจ้าหน้าที่การทูตของทั้งสองประเทศค่ะก็เห็นพ้องต้องการว่ายังคงที่จะมีการร่วมการบนวิถีทางการทูตนะคะเพื่อคลี่คลายบรรยากาศตึงเครียดด้านความมั่นคงตามแนวพรมแดนทางตะวันออกของยุโรปแล้วก็รวมไปถึงการหาหรือการพูดคุยครั้งต่อไประหว่างทางด้านของโจไบเดนผู้นำสหรัฐ และก็วลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียที่จะเกิดขึ้นเป็นครั้งที่3และบอกแบบนี้ด้วยนะคะว่าแม้ว่าการหารือนั้นจะเกิดขึ้นแต่ว่าการเตรียมการร่วงหน้าด้วยความรอบคอบรวมไปถึงการส่งสัญญาณความพร้อมของสหรัฐยังคงมีอยู่เช่นเดียวกันค่ะอืมพอพูดถึงเรื่องนี้เองเนี่ยนะฮะสหรัฐที่บอกว่าก็เหมือนกับว่ายังคงสงหวนท่าทีใช่ไหมฮะ,ะก็แบ่งรับแบ่งสู้แหละแต่คืออ่ะเขาเขาก็บอกว่าการเจรจาน่าจะเป็นทางออกที่ดีนะฮะแต่ว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสหรัฐเองนะครับก็มีการส่งมอบอาวุธที่จะให้ยูเครนเนี่ยเอาไว้ต้านกับรัเสเซียนะฮะส่งถึงมือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นความช่วยเหลือทางอาวุธราว90ตันของสหรัฐเดินทางถึงยูเครนแล้วซึ่งก็ต้องบอกนะฮะว่ามันเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดของทหารรัเสเซียนะฮะที่ระดมกำลังตามแนวชายแดนอาวุธดังกล่าวครับถือเป็นการส่งมอบชุดแรก ของแพ็กเกจอาวุธที่กองทัพสหรัฐอนุมัติให้ความช่วยเหลือแก่ยูเครนเมื่อเร็วๆนี้และในนั้นรวมถึงกระสุนสำหรับการป้องกันในแนวหน้าด้วยนะครับการส่งมอบครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงพันธสัญญาอันหนักแน่นของอเมริกาที่มีต่อสิทธิอธิปไตยในการป้องกันตนเองของยูเครนซึ่งสหรัฐน,นะครับเขามองว่าจะยังมอบความช่วยเหลือเช่นนี้เพื่อสนับสนุน กองกำลังยูเครนในความพยายามอย่างไม่ลดละเพื่อปกป้องอำนาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนจากการลุกรานของรัสเซียนี่คือสิ่งที่สถานทูตสหรัฐได้เขียนได้เขียนเอาไว้ใน Facebook นะครับทีนี้มีเอกมีอีกประเด็นหนึ่งนะฮะที่ทาง CNN นี่ยได้รายงานบอกว่าเป็นการอ้างถึงแหล่งข่าวที่อยู่ใกล้ชิดนะครับบอกว่าสถานทูตสหรัฐในกรุงเคียฟนะครับ ร้องขอกระทรวงการต่างประเทศอเมริกาอนุมัติให้บุคลากรที่ไม่มีความจำเป็นและครอบครัวเนี่ยเดินทางออกจากเมืองหลวงของยูเครนท่ามกลางสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะฮะซึ่งโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็ระบุว่ายังไม่มีถแถลงในตอนนี้ก็เหมือนกับว่าคืไม่ได้ไม่ได้มีการตอบไม่ได้มีการยืนยันนะว่าเป็นอย่างนั้นนะครับ ส่วนโคศกสถานทูตอเมริกาประจำยูเครนนะครับก็ไม่ขอยืนยันในเรื่องดังกล่าวแล้วก็บอกว่าให้ CNN เนี่ยไปติดต่อสอบถามกับกระทรวงการต่างประเทศในวอชิงตันเอาเองแต่มันยังไม่จบเท่านี้ครับคุณผู้ชมฮะ n n n อี่ยอ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดรัฐบาลยูเครนนะครับโดยเปิดเผยว่าสหรัฐเนี่ยได้แจ้งกับฝั่งยูเครนแล้วว่ามีความจำเป็นนะครับมีความเป็นไปได้ขออภัยฮะที่จะเริ่ม ดำเนินการอพยพครอบครัวบรรดานักการทูตของสถานทูตในกรุงเคียฟอย่างรวดเร็วที่สุดในช่วงต้นสัปดาห์หน้าพร้อมอ้างว่าประธานาธิบดีวโลดิมีโซเลนสกีนะครับได้พูดคุยกับแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วของสหรัฐนะฮะในประเด็นนี้แล้วก็แจ้งกับบริงเคนไปว่า หากอเมริกาเนี่ยใช้มาตรการอันน่าตื่นตะลึงดังกล่าวมันจะเป็นการแสดงปฏิริยาตอบสนองที่เลยเถิดเกินไปคืออันนี้ย้ำว่าเป็นการกล่าวอ้างนะฮะของแหล่งข่าวที่ CNN เนี่ยพูดถึง แต่อย่างที่บอกแล้วว่าโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็บอกชัดเจนว่ายังไม่มีอะไระแถลงตอนนี้นะครับในขณะที่ความเคลื่อนไหวน,นะคะของผู้บัญชาการฐานเรือของเยอรมนีนะคะที่ได้ไปพูดถึงแล้วก็ไปให้ความเห็นกับทางด้านของรัสเซียแล้วก็ไปพูดถึงทางด้านของว่าจะต้องมีการให้กําลังใจหรือว่าการเคารพนะคะกับผู้นําของรัสเซียเองเนี่ยล่าสุดก็ได้ประกาศนะคะลาออกจากตําแหน่งแล้ว เรื่องนี้นะคะได้รับการรายงานค่ะเมื่อวันที่23มกราคมนะคะพนเรือโทเคอาคิมเชนบักลาออกจากตําแหน่งผู้บัญชาการฐานเรือของเยอรมนีนะคะเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับกองทัพเยอรมนี Germany แล้วก็ทั้งประเทศซึ่งเขาได้มีการยื่นหนังสือค่ะให้กับทางด้านของนางคริสตินเลมเบรชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะเพื่อขอให้คําร้องนั้นมีผลทันทีสําหรับสาเหตุการลาออกค่ะเป็นผลมาจากการที่ เขาเนี่ยไปเยือนที่อินเดียแล้วก็ไปกล่าวในบางช่วงบางตอนนะคะว่าสิ่งที่ทางด้านของผู้นํารัเสเซียวล,ลาดิเมียร์ปูตินนะคะต้องการจากตะวันตกก็คือการให้เกียรติและการเคารพนับถือยังมีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าข้าบสม,มุดไครเมียนั้นไม่ใช่ของยูเครเนอีกต่อไปเป็นความจริงที่ทุกฝ่ายต้องยอมรับด้วยสายเหตุนี้แหละคะ่ะเขาก็ทําให้เขาเนี่ยถึงกับว่าต้องมวลาออกนะคะเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะ ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนนาเดมิท,ทรคูเลบานะคะก็กล่าวในเชิงตัดพ้อกรณีที่เยอรมนีนั้นปฏิเสธในการส่งมอบความสนับสนุนด้านอาวุธให้แก่กองทัพยูเครนแต่ว่าทางเยอรมนีเนี่ยนะคะจะมีการส่งมอบความช่วยเหลือด้านเครื่องมือทางการแพทย์แทนทางด้านของนางคริสตินแลมเบรชก็บอกว่าในส่วนของการส่งมอบอาวุธนั้นมันไม่มีประโยชน์ ซึ่งถ้าเกิดการส่งมอบในเรื่องของการแพทย์นะั้นน่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือกันได้มากกว่าค่ะอือนี่ไงก็เหมือนกับว่ายูเครนเองก็ตึงๆไม่พอใจใช่ไหมที่เยอรมันเนี่ยไม่ยอมส่งอาวุธให้แต่สหรัฐส่งแล้วไงใช่ค่ะสหรัฐส่งไป90ตันอืมแต่ดอดแรกอืมคุณผู้ชมฮะขณะเดียวกันอังกฤษนะฮะอังกฤษ BBC เนี่ยบีบเนี่ยรายงานความคืบหน้าสถานการณ์ความตึงเครียดที่รัสเซียนะครับ บอกว่าทางการอังกฤษเนี่ยเปิดเผยว่าพบข้อมูลนะฮะที่บ่งชี้ถึงความพยายามของของทางการรัสเซียนะฮะที่วางแผนเอาไว้ว่าจะเปลี่ยนผู้นำรัฐบาลของยูเครนให้เป็นบุคคลที่ฝักใฝ่ในรัสเซียะฮะกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษนะครับเปิดเผยชื่อของบุคคลที่เขากล่าวอ้างด้วยนะฮะว่าคือนายเยเวนมูรรเยฟนะครับอดีต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยูเครนอดีตสสยูเครนนะฮะว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่ทางการรัสเซียเนี่ยมองว่าเหมาะสมถแถลงการของนังลิสทัชนะครับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษน,นะฮะกล่าวว่าข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงขอบเขตพฤติกรรมบ่อนทําลายยูเครนและแนวคิดของรัสเซียพร้อมเรียกร้องให้าทางการรัสเซียเนี่ยยุติพฤติกรรมเชิงคุกคามทันที ตามที่ทางการอังกฤษและชาติพันธมิตรได้เคยกลาวเตือนเอาไว้หลายครั้งแล้วการใช้กองทัพลุกล้ำเข้ามาในยูเครนจะถือเป็นความผิดพลาดทางยุทธศาสตร์ใหญ่ทางยุทธศาสตร์อย่างใหญ่หลวงซึ่งจะสร้างผลลัพธ์ที่ร้ายแรงตามมานี่คือส่วนหนึ่งที่อยู่ในแถลงการนะฮะของรัฐบนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษนะครับ จากทางด้านของความเคลื่อนไหวความตึงเครียดนะคะระหว่างของรัสเซียแล้วก็ยูเครนนะีคะไปดูเมียนมา